สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันซันดี้กวีพรโตจีโน่พบกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับอีกหนึ่งวันดีๆนะคะท่านใดสนใจนะคะสำหรับในเรื่องของศาสตร์ห่วงจุ้ยหรือต้องการให้อาจารย์โชคดีไปดูห่วงจุ้ยกันให้ที่บ้านหรือที่ทำงานนะคะโรงงานก็ติดต่อนัดคิวจองคิวกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0955624065และ02-960-2135ค่ะสามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็รายการของเราวันนี้ค่ะแน่นอนช่วงที่2กับช่วงที่3ค่ะเราเปิดสายโฟนอินสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ทำงานที่อยู่อาศัยนะคะเกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยเรียกว่ารายการนี้อยากให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะคะไม่เชื่อก็ต้องมาคอยรับฟังดูว่าเป็นจริงหรือไม่จริงค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์ค่ะเราเพิ่งไประยองกันมาครับก็กลับมารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างสำหรับหลายๆท่านที่บางทีอาจจะยังไม่เข้าใจว่าห่วงจุ้ยกับดูดวงเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งบางทีอาจจะสับสนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแบบเดียวกันก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเหรอคือห่วงจุ้ยกับดวงนี้เหมือนกันเหมือนกันตรงที่ว่าต้องจ่ายสตังค์คำว่าจ่ายสตังค์ต้องฟังดีๆนะครับดูดวงเนี่ยคุณต้องดูทุกอาทิตย์ดูทุกเดือนแต่ห่วงจุ้ยเนี่ยคุณจ่ายสตังค์ครั้งเดียวแล้วได้ทั้งชีวิตคำว่าได้ทั้งชีวิตคือหมายว่าตัวเราภรรยาลูกหลานคือได้ต่อเนื่องเลยไงคือครั้งเดียวนะบางคนก็หลายๆท่านก็บอกอาจารย์ว่าการดูฮวงจุ้ยบ้านเนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจารย์ถามจริงๆเหอะมีการลื้อทุบไหมค่ะบางคนก็ยังสงสัยก็เมื่อวานอาจารย์ก็ได้ไปถ่ายทํานอกสถานที่ที่จังหวัดระยองเนี่ยหลายๆท่านอาจารย์บอกว่าเติบโตแบบน่ากลัวมากอาจารย์ยังบอกกับคนที่เชิญอาจารย์ไปดูว่าทำไมระยะเวลายังไม่ถึงปีทำไมงานมันถึงแรงขนาดนี้ก็เป็นไปได้ว่าฐานดีอยู่แล้วแต่ไปจับแค่สลับตำแหน่งอะไรแค่นั้นเองจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างมันเป็นอะไรที่ไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้นะครับทุกคนที่ไปสัมภาษณ์ไม่ใช่ญาติพี่น้องอาจารย์แล้วไม่ใช่เพื่อนอาจารย์แล้วไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับอาจารย์คือคนต้องเข้าใจว่าอาจารย์เตรียมกันหรือเปล่าอาจารย์เรียนด้วยความเป็นจริงนะครับว่าไม่ได้เตรียมกันคือเรื่องจริงอาจารย์ถามหน่อยครับว่าคำว่าเตรียมกันเนี่ยเหมือนกับรู้จักกันหรือว่ามาพูดให้สิ่งที่ดีอาจารย์ว่าพูดเพื่ออะไรถ้าคุณได้ดีก็ดีถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีนะครับคืออาจารย์จะบอกนะครับว่าหลักฮวงจุ้ยนี่คือหลักเป็นหลักธรรมชาตินะครับคุณทำอะไรเกี่ยวกับตัวบ้านเนี่ยมันก็จะได้ผลเองคือจริงๆแล้วเนี่ยในการเชิญอาจารย์แต่ละท่านไปดูนะครับไม่จำเป็นต้องเชิญอาจารย์ก็ได้นะครับอาจารย์เรียนให้ทราบว่าคนที่ได้รับเชิญไปที่บ้านนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราบอกได้ก็คืออยู่มากี่ปีแล้วเรื่องทิศเราไม่ต้องบอกเพราะว่าเขาไปเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าทิศอะไรแล้วไม่ต้องขออะไรละเขาจะพูดให้คุณฟังนี่คือหลักความเป็นจริงไม่ใช่ว่าจะต้องบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหมอระหว่างหมอไทยกับหมอจีนจะมีความแตกต่างกันถ้าเป็นหมอไทยเวลาเราไม่สบายท้องเสียเราก็หมอถามว่าวันนี้เราเป็นอะไรเราก็จะบอกอ๋อวันนี้ท้องเสียปวดท้องถ่ายมาแล้วกี่ครั้ง5ครั้ง7ครั้งมีอาการยังไงบ้างอ่ะเวียนหัวละขึ้นไส้อาเจียนโอเคงั้นคือจบแต่ถ้าเป็นหมอจีนคําถามแรกเค้าถามแล้วนะครับว่าคุณถ่ายหรือยังถ้าคุณยังไม่ถ่ายกี่วันละค่ะเสร็จแล้วก็คุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาก็แม้มือละเขาจะรู้ละคุณตอนนี้เป็นยังไงเขาพูดให้ฟังหมดลักษณะเดียวกับการดูฮวงจุ้ยบ้านเลยการดูฮวงจุ้ยบ้านก็เหมือนกับหมอจีนเลยคือไม่ต้องบอกอะไรเลยแค่บอกว่าบ้านนี้อยู่มากี่ปีแค่นั้นเองเขาก็จะบรรยายให้คุณฟังว่าคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่บ้านสามารถบอกเราได้หมดเลยบอกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนใช้ชีวิตยังไงมีหรือไม่มีคือศาสตร์ฮวงจุ้ยนี่อาจารย์จะพูดให้ฟังถ้าคุณอยู่มานานอาจารย์ยกตัวอย่างสัก5ปีแล้วกันอาจารย์สามารถบอกตั้งแต่อดีตก็คือที่คุณอยู่มาแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วปัจจุบันเป็นแบบไหนแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงอนาคตเป็นเช่นไรสามารถบอกถึง3สเต็ปโอ้โหแต่คนก็ไม่ได้นึกถึงไงอาจารย์รู้ได้ยังไงที่ผ่านมาก็หลายๆท่านที่โทรมาสอบถามเนี่ยอาจารย์ที่บ้านนะอยู่มา3ปี20ปี30ปีที่บ้านเป็นยังไงอาจารย์ก็บอกตั้งแต่สมัยไหนแล้วจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ค่ะก็คือที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันถ้าคุณไม่แก้ไขเป็นแบบไหนก็เป็นแบบเดิมแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าคุณทั้งอดีตปัจจุบันถ้าคุณเปลี่ยนแปลงอนาคตก็จะมีสิ่งที่ดีๆคำว่าดีๆแบบไหนไม่ใช่ดีเฉพาะตัวเรานะลูกเราก็ดีลูกของลูกก็ดีคือได้
หลายชั่วอายุคนสำคัญอย่างเดียวที่อาจารย์ย้ำว่าบ้านนี้ต้องไม่มีการขายต้องอยู่ยังไงคืออยู่อย่างนั้น มันถึงจะได้ต่อเนื่องบางท่านอาจจะคิดว่าบางทีดูฮวงจุ้ยไปแล้วไอ้ถ้าอาจารย์การันตีว่าไม่รื้อไม่ทุบไม่ต้องย้ายออกที่สำคัญค่ะอันนี้ที่ไปเจอมากับตัวเลยบางคนคิดว่าดูฮวงจุ้ยอาจจะไม่ได้สำคัญครับเวลาที่ปรับไปแล้วก็แล้วแต่เราจะ เอาอันไหนบางคนก็เรื่องเงินไม่ใช่สำคัญเพราะเขามีเยอะอยู่แล้วไงแต่เขาต้องการความสุขก็แปลว่าสมัยก่อนครอบครัวไม่โอเคค่ะนะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำคัญคือทำยังไงให้ได้ที่บ้านให้มีความสุขในฮวงจุ้ยบ้านบอกหมดนะครับค่ะนะไม่ว่าคนจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานโดนหลอกไม่โดนหลอกจะมีลูกหรือไม่มีลูกตำแหน่งหน้าที่การงานจะดีหรือไม่ดีคือทุกอย่างอยู่ในตัวบ้านหมดเลยค่ะอาจารย์วันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทิศแล้วก็มาบวกกับการนอนอาจารย์จะบอกนิดนึงนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าอาจารย์ทำไมต้องอิงกับทิศด้วยถ้าไม่อิงกับทิศก็ได้อาจารย์พูดแบบไม่อิงกับทิศก็ได้แต่บางคนต้องการเอาทิศเข้ามาเกี่ยวข้องจะได้เข้าใจง่ายๆสมมติว่าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือก็ส่วนใหญ่ 90% ในเมืองไทยหรือ 80% ในเมืองไทยเนี่ยชอบหันทางทิศเหนือคือคำพูดทิศเหนือถามว่าดีไหมในความรู้สึกของเราดีดีอะไรก็อยู่เหนือคนอะไรทำอะไรก็จะได้เหนือในความคำพูดเนี่ยถามว่าดีไหมอาจารย์ไม่เถียงคนเลยว่าดีแต่ในการกระทำเนี่ยทุกวันเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องการเงินเป็นแบบไหนโดนโกงไหมอะไรไหมเนี่ยคือปัญหาขึ้นมาเยอะกว่าหลายๆทิศเหนือใช่มีปัญหาที่เยอะกว่าหลายๆทิศมากทิศเหนือนี่คือเหมือนแย่ที่สุดเลยคำว่าดีเนี่ยทุกทิศดีเหมือนกันหมดแต่ทิศเหนือเป็นทิศที่ค่อนข้างจะอยู่อันดับที่1ถึงอันดับที่8ทิศเหนืออยู่อันดับสุดท้ายเลย อยู่อันดับสุดท้ายไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถ้ามีอันดับที่9คือทิศเหนือยังอยู่อันดับที่8นะแต่บางเอิญว่ามีแค่8ทิศเท่านั้นเองนะครับหลายๆท่านก็สงสัยว่าหลายๆเมื่อสัปดาห์ก่อนนะหรือสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีท่านผู้ชมถามว่าอาจารย์หน้าบ้านหันทางทิศเหนือเนี่ยมีลูกสาวจะได้แต่งงานไหมค่ะถ้าสมมติหน้าบ้านหันทางที่เหนือขวามือของหลายๆท่านก็คือทิศตะวันออกค่ะคนส่วนใหญ่ถ้าหน้าบ้านหันทางทิศเหนือถ้ามีลูกสาวที่บ้านนี้ได้แต่งยกเว้นลูกชายไม่ได้แต่งลูกชายถามว่าทำไมถึงไม่ได้แต่งลูกชายคือจะไม่นอนทางซ้ายมือคือทิศตะวันตกค่ะก็จะนอนหันศีรษะออกหน้าบ้านคือทิศเหนือและทิศตะวันออกก็คือขวามือค่ะนี่คือพูดถึงผู้ชายนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงนะก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงผู้หญิงก่อนผู้หญิงเนี่ยถ้าหน้าบ้านหันทางทิศเหนือขวามือคือทิศตะวันออกส่วนใหญ่อาจารย์ต้องใช้คําว่าส่วนใหญ่ไม่ใช้คําว่าทุกคนนะเพราะบางท่านบางบ้านก็ยังให้ลูกสาวนอนหันศีรษะออกหน้าบ้านเหมือนกันถ้านอนหันศีรษะออกหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถามว่าได้แต่งงานมั้ยคนเนี้ยที่จะมาเป็นคู่เราเนี่ยต้องตามใจเราตลอดถ้าไม่ตามใจเราเนี่ยเราเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองชอบความเป็นผู้นำแต่ถ้าใครมาเป็นผู้นำเราไม่ชอบละแล้วถามว่าจะเข้ากันได้ยังไงถ้าถามว่าเราเป็นลูกสาวเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วผู้ชายยอมเราตอนแรกแล้วพออยู่กับเราแล้วรู้นิสัยเราเนี่ยเลิกกันถามว่าใครเสียเปรียบนี่คือพูดตัวอย่างคือแค่จุดเดียวเท่านั้นเองแล้วส่วนในกรณีที่เป็นผู้ชายล่ะผู้ชายถ้าผู้ชายถ้าผู้หญิงที่มาคืออันดับแรกคือข้อเดียวเลยผู้ชายต้องมีฐานะพอสมควรผู้หญิงถึงยอมก็แล้วแต่พอถึงจุดนึงไม่ไหวละไม่ไหวก็ต้องจากไปแล้วเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยก็มาบอกว่าทำไมผู้หญิงถึงต้องหลอกผู้ชายก็เป็นเพราะเรานอนตำแหน่งไม่ถูกหลักไม่ถูกต้องนะอาจารย์ถึงบอกว่าหน้าบ้านหันทางทิศเหนือนะครับถ้าในกรณีที่มีลูกสาวอยู่หันศีรษะไปทางทิศตะวันโอกาสได้แต่งงานถือว่ามีนี่แค่ในเรื่องของที่นอนเหรอคะที่นอนอย่างเดียวแต่ครั้งนี้ว่าพอผู้หญิงได้แต่งงานเนี่ยก่อนจะแต่งงานก็มาดูอีกว่าการนอนทิศตะวันออกเนี่ยมีสิ่งอะไรที่เข้ามาในชีวิตของผู้หญิงบ้างผู้ชายดีๆมีเข้ามาเยอะมากครั้งนี้คือปัญหาของผู้หญิงแล้วว่าคนนั้นก็ดีเหมือนกับรักพี่เสียดายน้องคือทุกคนคือดีหมดเลยไม่รู้ว่าคนไหนดีที่สุดโดยเฉพาะใน12นักษัตริย์นะครับอาจารย์ยังไม่เคยพูดเลยนะครับว่าใน12นักษัตริย์มี1ปีที่ทำให้มีปัญหากับผู้ชายมากที่สุดก็คือปีมะโรงนั่นเองปีมะโรงเป็นปีเดียวที่ผู้หญิงสร้างปัญหากับผู้ชายมากเพราะว่าผู้ชายอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้เนี่ย มาเป็นครอบครัวมาเป็นภรรยาแล้วก็ปีทุกปีไม่มีปัญหานะยกเว้นปีมาลงปีเดียวที่มีปัญหามาโอ้โหก็คือผู้ชายหลายคนก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเพื่อจะได้ทำยังไงก็ได้ให้ผู้หญิงคนนี้ถึงจะได้มานะกับกันอีกเหมือนกันถ้าในกรณีที่เป็นผู้ชายล่ะนี่ก็คือทรมานให้กับผู้หญิงเหมือนกันเพราะใครๆก็มาอยากจะอยู่กับผู้ชายผู้ชายก็บอกผู้หญิงก็มาเองไม่ได้บังคับก็ใช้ผู้หญิงเปลืองอีกอ่ะ
เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ลงตัวโอ้โหแต่อย่างนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์สามารถปรับก็ปรับได้ในเรื่องของแค่ห้องนอนเหรอคะแค่ห้องนอนเท่านั้นเองนะมีคือมีอยู่3ข้อที่อาจารย์บอกนะครับถ้าใครเคยฟังในรายการอาจารย์ก็จะมีอยู่3เรื่องคือ1ควรจะนอนอยู่หน้าส่วนหน้าบ้านส่วนหน้าบ้านส่วนหน้าบ้านจะเจอคนที่ดีๆนะอันที่2คือมีหิ้งพระอยู่ก็เหมือนกับว่าคนที่ดีๆก็จะมาอยู่เรื่อยเลยสุดท้ายคือพ่อแม่ต้องนอนหลังสุดเพราะพ่อแม่จะเป็นคนบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยคบได้หรือคบไม่ได้ผู้ชายคนนี้คบได้หรือคบไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนที่จะมาดีๆเนี่ยก็คือเข้ามาในตัวบ้านคือมีหิ้งพระแล้วไงหิ้งพระหันออกหน้าบ้านคนที่ดีก็เข้ามาคราวนี้ว่าดีๆแบบไหนดีที่สุดหรือดีมากมันมีหลายดีไงถูกไหมคือไม่ว่าอะไรก็อยู่ที่ส่วนหนึ่งก็คือการตัดสินใจของพ่อแม่นะครับอันที่สองก็คือมีพระเนี่ยคนที่ดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตลูกไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายคนที่ดีๆทั้งนั้นเลยก็เราก็มาดูอีกทีว่าคนไหนดีกับลูกเราเข้ากับลูกเราเข้ากับพี่น้องเราที่สำคัญที่สุดเข้ากับพ่อแม่ของเราได้โอ้โหแสดงว่าถ้าพ่อแม่อยู่หลังบ้านก็เหมือนพ่อแม่จะต้องเป็นสามารถควบคุมลูกได้ถูกต้องปกครองลูกได้ให้อยู่ในโอวาทถูกต้องว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าพ่อแม่บอกว่าลูกคนนี้ไม่ใช่นะโอเคในเมื่อพ่อแม่เราไม่โอเคเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ในเมื่อสิ่งที่ดีๆก็เข้ามาบางคนคบกันสักระยะนึงไม่ใช่ก็คือต้องเลิกถูกไหมแต่บางคนคิดว่าใช่แต่ส่วนใหญ่ที่ในการจัดตรงนี้คนที่ดีๆเข้ามาเยอะมากค่ะแต่บางคนนอนถูกหลักถูกต้องไม่แต่งงานก็มีด้วยโอ้โหหลักสำคัญที่ไม่ให้แต่งงานคือพ่อแม่ไม่ให้แต่งงานนะไม่ใช่เกิดจากเด็กไม่ได้แต่งงานนะอาจารย์ถึงเรียนให้ทราบนะครับว่าผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไปคู่กับผู้ชายผู้หญิงคู่กับผู้หญิงแต่เป็นการชอบส่วนตัวในหลักธรรมชาติเนี่ยเราต้องเข้าใจคำว่าธรรมชาติคืออะไรก่อนถามว่าผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันได้ไหมได้ไม่ผิดแต่โดยธรรมชาติจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันได้ไหมได้ไม่ผิดแต่อยู่ด้วยกันนานไหมไม่นานก็คือมันผิดหลักธรรมชาติมันผิดหลักธรรมชาติไม่งั้นเขาจะสร้างผู้หญิงกับผู้ชายเพื่ออะไรเราต้องมาดูตรงนี้คือไม่ใช่ว่าอาจารย์จะแอนตี้ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงนะคือไม่ใช่คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์พูดถึงในเรื่องของห้องนอนแล้วคุณผู้ชมทางบ้านสนใจว่าโอ้ถ้าลูกฉันถ้าได้แต่งงานจริงๆหรือได้เจอคนดีๆแต่ตอนนี้เหมือนกับก็กำลังก้ำกึ่งอยู่แล้วถ้าให้อาจารย์ไปดูที่บ้านค่ะอย่างเงี้ยต้องมีการย้ายหรือต้องรื้อทุบห้องนอนต้องเปลี่ยนทิศกันไหมคะเพราะว่าบางท่านอาจจะข้องใจว่าดูห่วงจุ้ยต้องย้ายต้องรื้อไม่จำเป็นเลยไม่เกี่ยวเลยครับบ้านเหมือนเดิมไม่มีย้ายไปไหนทุกอย่างเหมือนเดิมแค่อาจจะเปลี่ยนสลับตำแหน่งหน้าที่ตำแหน่งที่เตียงนอนอาจจะเปลี่ยนห้องหรือว่าไงเนี่ยถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานอันนี้พูดถึงผู้ชายก่อนถ้าผู้ชายไม่ได้แต่งงานเนี่ยไปจัดให้ถูกหลักเนี่ยคนไหนที่ดีกับเราคืออยู่เลยแต่ถ้าคนไหนที่ว่ามันหลอกเราคือไปโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไล่ไม่ต้องอะไรเลยไปแบบด้วยจากกันด้วยดีเลยแล้วผู้หญิงก็เหมือนกันบางทีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่การจัดถูกหลักฮวงจุ้ยบ้านจะบ่งบอกว่าผู้ชายคนที่เข้ามาหาลูกสาวเนี่ยใช่หรือไม่ใช่เป็นตัวบอกเหมือนกันบางทีเนี่ยเราคบกันหลายคนเลยพอปรับเปลี่ยนปั๊บคนที่ใช่คือคนเดียวแล้วคนที่เหลือคือไปโดยอัตโนมัติเลยหรือแม้กระทั่งลูกสาวเหมือนกันถ้าลูกสาวเนี่ยจัดถูกหลักถูกต้องเนี่ยคนที่ดีๆก็คืออยู่กับเราเลยคนที่ไม่ดีคือไปโดยอัตโนมัติเลยโดยที่อาจารย์หมอเลยจะรื้อจัดทุบเพื่ออะไรมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคือจัดตำแหน่งให้ถูกหลักถูกต้องเท่านั้นเองการจัดถูกหลักถูกต้องอยู่ที่ว่าคุณทำได้อย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่าบางคนบอกแต่งงานอาจารย์แต่งงานมาหลายปีแล้วไม่มีลูกจัดฮวงจุ้ยเนี่ยช่วยได้ไหมอาจารย์บอกจัดได้มีลูกด้วยแล้วอาจารย์สามารถบอกคุณได้ลูกสาวหรือลูกชายด้วยเลือกได้ด้วยเลือกได้ด้วยแล้วกี่คนก็บอกต่อเนื่องได้ด้วยอาจารย์มีตัวอย่างหลายๆเคสเลยนะครับแต่อยู่ทางใต้แต่ว่าเมื่อวานเราไปทางจังหวัดทางระยองทางตะวันออกเนี่ยนั่นก็คือเน้นเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจนะครับคือถ้ามีทางใต้มีอะไรที่แปลกๆเยอะตั้งแต่จะซื้อที่นะเหมาะสำหรับทำธุรกิจไหมอาจารย์ก็ไปดูบอกทำได้นะพอทำได้เสร็จปั๊บอาจารย์อยากจะมีลูกเลยอยากจะมีลูกเนี่ยอยากจะได้ลูกชายทำได้ไหมอาจารย์จัดให้ได้ไหมก็จัดได้อีกแล้วทุกวันนี้ก็ได้ลูกชายถามว่าเป็นไปได้ยังไงคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในหลักฮวงจุ้ยหลักธรรมชาติทั้งหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าคุณยอมเปลี่ยนหรือปากเท่านั้นเองแล้วถามนิดนึงค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปเบรกนะคะฮวงจุ้ยบ้านเนี่ยเวลาถ้าสมมติจะปรับกันทั้งจุดเนี่ยระยะเวลาในการปรับนานไหมคะเราต้องปรับจุดไหนบ้างที่สำคัญก็อยู่ที่ตัวเราจะเอาอะไรก่อนถ้าสมมติถ้าเห็นชัดเจนก็คือเรื่องสุขภาพค่ะถ้าสุขภาพประมาณ2 อาทิตย์คือจบเลยสุขภาพ2อาทิตย์ใช่2อาทิตย์คือเริ่มดีเลยนะคือเปลี่ยนชัดเจนมากเลย2อาทิตย์เท่านั้นแต่ถ้าพูดแบบโกหก4วันเท่านั้นเอง
4วันเหรอ4วันเท่านั้นเพราะว่าอาจารย์ไปจัดที่ฮวงจุ้ยบ้านที่จังหวัดตรังเนี่ย4วันเท่านั้นเขาเปลี่ยนเลยจากคนที่นอนหัน42หน้าบ้านนี้ทะเลาะกันตลอดเลยแล้วก็มาฟังในรายการเพราะสมัยก่อนอาจารย์จัดรายการวิทยุพอเขาปรับเปลี่ยนนอนกลายเป็นแค่4วันนิสัยแฟนเปลี่ยนทันทีเลยจากเป็นคนที่อารมณ์วู่วามโมโหทุกอย่างเอาแต่ใจแค่4วันเปลี่ยนถามว่าเป็นไปได้ยังไงก็คือมันเกิดขึ้นแหละคือทุกอย่างอยู่ในตัวบ้านแต่อาจารย์ย้ำเลยนะครับว่าไม่ได้ลื้อแล้วก็ไม่ได้ทุบนะครับทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้สำคัญอยู่ที่ว่าคุณต้องการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเท่านั้นเองถ้าคุณต้องการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำเร็วมันก็อย่าบังคับเลยแต่ถ้าคุณทำเร็วหรือทำช้าเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนตอนไหนอาจารย์บอกคุณวันนี้แต่คุณไปเปลี่ยนปีหน้ามันก็ต้องช้าหน่อยไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกคุณแล้วคุณไม่เปลี่ยนเลยแล้วอาจารย์บอก2อาทิตย์มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนได้ไงในเมื่อบ้านก็ยังเหมือนเดิมแต่คุณลองปรับเปลี่ยนดูสิตรงนี้จะเห็นชัดมากนะครับก็ลองดูนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากให้อาจารย์โชคดีไปดูห่วงจุ้ยนะคะที่บ้านที่ทำงานก็ได้นะคะเป็นออฟฟิศนะคะเป็นโฮมออฟฟิศหรือโรงงานก็สามารถติดต่อได้นะคะนัดคิวจองคิวกันเข้ามาได้ที่เบอร์0955624065และ029602135ค่ะช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเราเปิดสายโฟนอินสำหรับท่านใดที่ต้องการโทรเข้ามานะคะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยกับอาจารย์โชคดีในรายการกันสดๆนะคะที่เบอร์นะคะ029602133ค่ะและ029602134ช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะวันนี้รายการช่อง13สยามไทยตรอนทัวร์โดยพลเรือเอกบรรณวิทย์ผมเองจะพาแฟนๆช่อง13สยามไทยไปพบกับธรรมชาตินี่ครับไปพบกับธรรมชาติแน่นอนเลยครับผมตาเรือเก่าธรรมชาติที่ผมชอบก็ต้องทะเลทะเลนึกถึงอะไรครับโอ้โหทะเลนี่มีเพลงเยอะแยะถ้าเป็นฝรั่งเศสก็ลาแมถ้าเป็นเพลงฝรั่งก็ Beyond the Sea Somewhere Beyond the Sea นี่นะครับแต่เป็นเพลงทหารเรือก็เป็นเพลงชมประดู่ครับประดู่เอ้ยเจ้าเป็นดอกไม้สีทองงดงามผ่องใสเห็นไหมครับผมจะพาแฟนๆไปชมธรรมชาติคือทะเลทะเลก็ต้องมีคลื่นพ่อแม่พี่น้องไปดูธรรมชาติจิตใจจะได้เบิกบานสงบนิ่งไปดูธรรมชาติกันเลยครับสิ้นแสงสิ้นสีสโลกแดงแฝงแทนใจเราสายันเลื่อมเงาลบลางสลางสลาวจากห่วงหาสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้เธอลืมฉันลงจะจริงหรือใจรอดูกันไปเถิดนะสักวันหนึ่งเธอคงรู้ว่าฉันมันรักเพียงไหนจริงใจยิ่งกว่าพระได้รู้ตัวอกเธอร้าวรัวเจียนบ่ายิ่งกว่าตัวฉันสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมนุษย์เราก็มาจากธรรมชาติเมื่อจากไปก็ไปอยู่กับธรรมชาติดูธรรมชาติแล้วจิตใจเบิกบานแฟนๆช่อง13สยามไทยสมาชิกช่อง13สยามไทยอย่าลืมนะครับ
ครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชเนี่ยเครื่องดื่มสมุนไพรก็เป็นมาจากธรรมชาตินะครับเมื่อไหร่ที่ท่านนึกถึงธรรมชาติอย่าลืมนึกถึงเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองนะครับสำหรับผมดื่มทุกวันนะครับเช้าตื่นขึ้นมาซัดเข้าไปก่อนเลย30ซีซีก่อนนอนฟาดเข้าไปอีก30ซีซีเห็นไหมครับเตะกระสอบปัง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 เลยครับสักวันหนึ่งเธอคงคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นวันหนึ่งผมมีอะไรทำหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ครับดื่มทุกวันสดชื่นทุกวันนะครับน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8513 085-111-8445 081-667-2070เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะช่วงนี้เราเปิดสายโฟนอินค่ะคุณผู้ชมขาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ห่วงจุ้ยนะคะที่อยู่อาศัยเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ที่ทำงานออฟฟิศก็สามารถโทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์029602133ค่ะและ029602134ค่ะเพียงแค่บอกมานะคะว่าคุณอยู่ทางทิศอะไรแล้วก็อยู่มากี่ปีแล้วก็เรื่องที่คุณอยากรู้แค่นั้นเองค่ะก็สามารถโฟนอินกันเข้ามาได้ช่วงที่รอสายค่ะอาจารย์ขามีคำถามจากตัวหนูเองนะคะเมื่อสักครู่เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของห้องนอนอาจารย์คะแล้วจะนอนยังไงให้มันดีแล้วมีทรัพย์ล่ะคะถ้าไม่เอาเรื่องคู่ไม่เอาเรื่องลูกเอาดีก่อนเอาดีก่อนเรื่องทรัพย์มันคนละเรื่องกันแต่ว่าการนอนแล้วทำให้ได้ทรัพย์มันไม่มีไม่มีใช่ไหมแต่ว่านอนดีมันจะได้ทรัพย์มันมีไงอ๋อไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวนอนให้ดีก่อนให้ดีก่อนให้ดีก่อนใช่แล้วพอดีแล้วเดี๋ยวจะมีทรัพย์ใช่ถ้าเรานอนไม่ดีเนี่ยทรัพย์ก็ไม่มีค่ะถ้าไม่มีทรัพย์ทำไงก็มีแต่จ่ายทรัพย์อีกก็คือสุขภาพไม่ดีนะมันจะเป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วในหลักเนี่ยนอนยังไงให้ถูกหลักถูกต้องมันเป็นธรรมชาติแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนอนไม่เหมือนธรรมชาติคำว่านอนไม่เหมือนธรรมชาติคือเอาสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาอยู่ในห้องมากจนเกินไปไงสังเกตไหมครับอาจารย์ย้อนกลับไปประมาณสัก40ปีที่แล้วนะครับในกรุงเทพเนี่ยเอาเมืองหลวงเลยชัดเจนเลยนะครับว่าในโรงพยาบาลหลักใหญ่ๆของในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแต่ทุกวันนี้เอกชนกับรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับแข่งกันเยอะมากเลยนี่ยังไม่รวมคลินิกโพลีคลินิกนะครับแต่ว่าเป็นเพราะอะไรสุขภาพเราดีขึ้นหรือแย่ลงนี่ยังไม่มีอาหารเสริมเข้ามาประกอบนะครับนี่ขนาดมีอาหารเสริมแล้วสุขภาพเราก็ยังแย่ลงอีกแต่ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรานอนไม่เหมือนธรรมชาติไงจัดให้ไม่ถูกหลักธรรมชาติไงถึงสุขภาพถึงไม่ดีไม่ดีถูกต้องอย่างนี้นะคะก็ปรับแค่เรื่องการนอนนอนให้ดีดีก่อนแล้วถึงจะมีทรัพย์ค่ะถูกต้องครับสายแรกค่ะรับสายกันก่อนเลยค่ะคุณชัยยาจังหวัดนครปฐมค่ะบ้านอยู่มา10ปี อยู่ทางทิศตะวันตกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะครับคืออยากทราบว่าพื้นห้องครัวกับพื้นบ้านเนี่ยครับควรจะสูงต่างกันกี่เซนติเมตรครับนี่คือสร้างหรือยังครับครับสร้างหรือยังครับอยู่มา10ปีแล้วอ๋อแปลว่าสร้างคือสูงต่ำนี่คือหมายว่าคุณเหมือนกับให้โจทย์อาจารย์เลยควรจะสูงหรือต่ำดีถูกไหมครับควรจะควรคือทุกวันนี้ตอนนี้ต่ำหรือสูงอยู่ครับทำเสมอกันเลยนะครับอ๋อเสมอกันเสมอกันไม่ได้ไม่เสียนะแต่ถ้าถูกหลักถูกต้องต่ำต่ำกี่เซนติเมตรครับต่ำเต็มที่ไม่เกิน5เซนเท่านั้นเองครับค่ะนะถ้าต่ำ5เซนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับต่ำกับไม่ต่ำมันต่างกันอย่างไรบ้างนะครับถ้าต่ำเราจะได้ซับกินแต่ถ้าไม่ต่ำซับกินเราไม่มีคำว่าซับกินไม่มีก็แยกลงไปอีกว่าคำว่าซับกินมีกับไม่มีมันเป็นแบบไหนบางคนก็ไม่เข้าใจเอ๊ะอาจารย์ที่บ้านมีซับกินหรือเปล่าสังเกตยังไงซับกินก็คือหมายว่าร้านไหนอร่อยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเลยนะจังหวัดไหนแถวไหนซอยไหนเราทราบเรารู้อันนี้เขาเรียกว่าเรามีซับกินร้านไหนอร่อยชอบซื้อกลับมาเก็บที่บ้านเก็บจนเน่าแล้วก็ทิ้ง
อันนี้คือเรียกว่าเรามีทรัพย์กินแต่ไม่มีทรัพย์กินอะไรก็ได้ทานได้หมดกินมาม่าก็ได้กะเพราก็ได้อะไรก็ซ้ำๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องกินไงเขาเรียกว่าไม่มีทรัพย์กินจะต่างกันตรงนี้แหละครับแล้วถามว่าตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยควรจะมีหรือไม่มีควรจะต้องมีคนจีนเขาบอกว่าต้องเหลือกินเหลือใช้กินทิ้งกินขว้างเป็นเรื่องปกติของคนจีนนะครับแต่ของคนไทยอาจจะไม่ซีเรียสตรงนี้บ้างอะไรก็ได้ทานได้ระหว่างต่ำกับไม่ต่ำอันไหนดีกว่าอาจารย์แนะนำให้ต่ำดีกว่านะครับค่ะคืออยากจะถามห้องน้ำคือต่ำฝ่าพื้นแค่3เซนถ้าเราจะทำเป็นลูกขันให้ขึ้นมาถึง10เซนทำได้ไหมครับทำได้แต่ไม่ถูกหลักเลยไม่ถูกใช่การที่เราจะทำให้มันสูงหรือต่ำเนี่ยต้องถามก่อนจะถึงหน้าห้องน้ำเนี่ยมีพื้นสูงไหมมีเป็นสเต็ปก่อนไหมถ้าเป็นเสมอเนี่ยค่อนข้างจะทำยากละแต่ถ้าบังเอิญว่าก่อนจะถึงหน้าห้องน้ำเนี่ยบังเอิญว่ามีสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10เซนเราก็ยกพื้นสูงขึ้นมา10เซนจบละแต่บังเอิญว่าถ้าไม่มีอันนี้คือต้องไปดูที่ตัวบ้านแล้วล่ะครับวิธีแก้ทุกอย่างอาจารย์บอกมีครับอย่าลืมนะเราทำไม่ใช่ว่าได้เราอย่างเดียวนะลูกเราก็ได้ลูกของลูกก็ได้ทำครั้งเดียวได้ทั้งชีวิตครับอย่างท่านนี้ทิศตะวันตกดีไหมคะอาจารย์ทิศตะวันตกใน1ปีดีถึง7เดือนแต่ตกเนี่ยไม่ทราบว่าตกเหนือหรือตกใต้ถ้าตกตรงๆดีแค่7เดือนเท่านั้นเองในบรรดาทั้งหมด8ทิศอยู่อันดับที่5ทิศตะวันตกนะอยู่อันดับที่5นะครับอย่าตกใจนะถ้าเป็นตกเฉียงเหนือเนี่ยคุณจะอยู่อันดับที่4ทันทีเลยนะครับตกเฉียงใต้นิดๆนะครับไปทางใต้หน่อยนึงไปว่าบ้านเนี้ยอยู่มากี่ปีนะ10ปี10ปีอ้าวบอกได้เลยว่าใช้เงินเก่งนะเงินเข้าเยอะแต่ไม่เหลือเก็บไม่เหลือเก็บนะ10ปีเนี่ยที่ผ่านมาคืออาจารย์ต้องอธิบายคุณฟังนิดนึงนะครับว่าต้องแยกเป็น2เรื่องนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยเงินเข้าดีก่อนเราพูดถึงส่วนที่ดีๆก่อนเงินเข้าดีไม่ว่าเราทำธุรกิจอะไรขายอะไรรู้สึกว่ามันง่ายมันคล่องมากเลยมันแปลกมากเลยทำไมมันได้ง่ายข้อเสียของที่นี่คือ1ละทำให้คนที่นิสัยอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินเก่งถามว่าทำไมถึงใช้เงินเก่งก็คุณได้เงินมาง่ายไงเราไม่ใช่ใช้เราใช้เงินเก่งคนเดียวนะหลายคือถ้าอยู่ทั้งครอบครัวคือหลายคนเลยใช่หรือเปล่าครับครับใช่คือเราก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเก็บไม่เก่งล่ะอาจารย์ในเมื่ออาจารย์บอกอันดับ1มันคนละเรื่องกันนะครับอาจารย์บอกว่าบ้านคุณเนี่ยถ้าเป็นตกเฉียงใต้นี่คืออันดับ1ก็จริงเงินเข้าก็จริงแต่อาจารย์ไม่ได้บอกเลยว่าคุณจะเก็บเงินอยู่ไหมสุขภาพคุณดีไหมจะโดนโกงไหมใช้เงินเก่งแต่ละคนไหมไอ้นั้นคือปีกย่อยนะครับนะถ้าคุณต้องการรายละเอียดลึกกว่านี้ให้เก็บทรัพย์อยู่นะการโกงจะไม่เกิดขึ้นสุขภาพดีคุยกับอาจารย์หลังรายการนะครับครับโอเคขอบคุณครับครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าบ้านจะเป็นทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างทิศเหนืออีกละอันดับที่8เลยทําไมต้องย้ําบ่อยๆบางครับอาจารย์ทิศเหนือเนี่ยโอกาสรวยมีมั้ยมีครับแต่ยอมเหนื่อยน้อยแต่ทิศใต้เนี่ยเอาเหนือกับใต้เลยนะทิศใต้เนี่ยมีทรัพย์เข้าเยอะกว่าทิศเหนือมั้ยมีครับมากกว่าเหนื่อยน้อยกว่าแต่ได้เงินเหมือนกันต่างกันตรงนี้แหละค่ะได้เงินเหมือนกันได้เงินเหมือนกันแต่เหนื่อยน้อยกว่าแต่ทิศเหนือเนี่ยค่อนข้างจะใช้แรงเยอะสมมติว่าเราทำธุรกิจเนี่ยทิศใต้เนี่ยอาจจะตื่นประมาณสัก10โมง9โมง10โมงแล้วไปทำงานประมาณสักเที่ยงสัก 4-5 โมงเย็นกลับบ้านละแต่ทิศเหนือตื่นแต่ตี4กูจะกลับมา2ทุ่มค่ะแต่ได้เงินเท่ากันเหมือนกันเหมือนแต่เหนื่อยกว่าแต่เหนื่อยกว่าแล้วตะวันออกล่ะคะอาจารย์ตะวันออกกับทิศเหนือก็ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าทิศตะวันออกเนี่ยค่อนข้างจะเลือกที่จะคบคนแล้วก็เหมือนกับว่าสมมติว่ารับเรารับราชการก็จะครบเฉพาะรับราชการที่พื้นทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยครบเท่าไหร่คนที่เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันหรือสูงกว่าเราโอเคนี่คือเหมือนกันเลือกที่จะครบแต่ถ้าเป็นทิศเหนือตั้งแต่คนกวาดถนนยันเศรษฐีครบได้หมดโดยไม่แยกกันต่างกันตรงนี้แต่ความเหนื่อยเนี่ยเหมือนกันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ไม่แตกต่างไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดเฉพาะทิศเหนืออย่างเดียวแล้วทิศตะวันออกไม่พูดคือจริงๆ7กับ8มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกทิศตะวันออกอยู่อันดับที่เท่าไรอาจารย์อันดับที่7ไม่ใช่อันดับที่2หรือ3นะแค่อันเดียวเองเดียวเองมันถึงไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ทิศเหนือเนี่ยทำไมถึงอยู่อันดับสุดท้ายจะต่างกันตรงที่ว่าทิศเหนือเนี่ยคบค้าสมาคมกับใครเนี่ยจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นใครเนี่ยเขาไม่สนใจเลยเคยมีประวัติเคยทำอะไรมาก่อนดีหรือไม่ดีไม่รู้ว่าเราคบไว้ก่อนเราช่วยไว้ก่อนนี่คือนิสัยของคนที่อยู่ทางทิศเหนือแต่คนทิศตะวันออกนี่คือเหมือนกับเลือกที่จะคบถ้าคุณไม่ดีก็ไม่ค่อยอยากจะคบหรือคุณทำงานราชการเราก็ราชการเหมือนกันเราก็คบจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะแตกต่างกันกับทิศเหนือนะครับค่ะรับสายต่อมาค่ะ
คุณจันจิราจังหวัดตรังอยู่มา7ปีไม่ทราบทิศค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นร้านค้าประตูหน้าบ้านคือประตูกำแพงนะคะกำแพงเป็นร้านค้าคุณจันจิราเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วยปิดเสียงที่โทรทัศน์นะคะแล้วก็ฟังเสียงจากในโทรศัพท์สามารถดูภาพผ่านทางโทรทัศน์ได้ค่ะค่ะค่ะเวลาฟังอาจารย์นิดนึงนะคุณจันจิราอยู่ที่จังหวัดตรังนี่ประมาณ7ปีใช่ไหมครับร้านค้าใหม่ประมาณ7ปีค่ะร้านค้าใหม่ทำธุรกิจอะไรครับซื้อเก่าๆกับซื้อเศษยางค่ะหรออยู่ในตัวเมืองไหมครับไม่ค่ะชานเมืองค่ะอยู่ตรงแถวไหนของจังหวัดตรังครับอยู่ตรงย่านตาขาวไม่ค่ะมาแถวไหนครับอ๋อนานอนคือจริงๆอาจารย์จะบอกนะครับในจังหวัดตรังนี่สมัยก่อนอาจารย์ดูอันดับที่1เลยนะคนที่เชิญอาจารย์ไปเยอะมากแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดชลบุรีที่อยู่ตรังอาจารย์ก็ไปดูเยอะนะคืออาจารย์ถึงแปลกใจว่าเอ๊ะจริงๆก็ถ้าอยู่มา7ปีต้องทราบเพราะว่าอาจารย์จัดทางรายการวิทยุเนี่ยก็อยู่ประมาณปี51 52ก็ถือว่ายังได้เจออยู่นะอ่ะคือตอนนี้ไม่ทราบเลยนะครับว่าหน้าบ้านหันทางทิศไหนแต่อยู่มา7ปีมันมีหันไปทางที่ตะวันตกแต่เข้ามาด้านในจะสร้างตัวบ้านกับออฟฟิศนี่หันทางทิศเหนือเฉียงตกหน่อยนึงเฉียงตกหน่อยนึงคือกำแพงทางเข้าไม่นับนะแต่นับจากประตูบ้านหรือประตูบ้านหรือประตูออฟฟิศคือที่เดียวกัน2ชั้นคือประตูบ้านนี่หันไปทางทิศเหนืออาจจะเป็นเฉียงตกตกเฉียงเหนือเหนือเฉียงตกจะไม่มีนะครับมีแต่ตกเฉียงเหนือตกเฉียงเหนือใช่นะครับคือตกเฉียงเหนือเนี่ยถือว่าโอเคไหมดีนะทางเข้านี่จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีธุรกิจเนี่ยดีหรือไม่ดีนั่นคือตัวหนึ่งแต่ตัวที่บ่งบอกให้ชัดเจนเต็มร้อยก็คือที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นตกเฉียงเหนือเนี่ยจะใน1ปีดีถึง9เดือนก็แปลว่าที่เนี่ยให้ใครยืมสตังค์ไปหรือว่าขอเครดิตหรือว่าอะไรเนี่ยจะไม่ได้คืนเพราะว่าไปติดทางทิศเหนือค่ะนะครับคือถ้าให้ใครยืมสตังค์จะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องบอกว่าเดี๋ยวมาให้ก็คือบอกได้เลยว่าไม่ได้ให้นะครับแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะเรื่องเงินก็คือเงินเข้าดีก็ไม่เหลือเหมือนกันค่ะนะครับมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะจะปรับนี่ปรับยังไงคะปรับยังไงเกี่ยวกับเงินเดี๋ยวจะคุยอาจารย์หลังรายการคีดีไหมครับถ้าปรับนี้ค่อนข้างจะเดี๋ยวอาจารย์บอกให้ทีนะทั้งออฟฟิศทั้งบ้านนะคะ คือเวลาดีหมดเลยนะไม่ใช่ดีเฉพาะชั่วคราวไม่ใช่ดีเฉพาะปี2ปีดีตลอดเลยเดี๋ยวหลังรายการคุยอีกทีนะครับค่ะนะสวัสดีค่ะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะคุณจันจิลานะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยเนาะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวติดต่อกลับค่ะครับคือจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยหันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะตกเหนือเฉียงตกจะไม่มีนะครับมีแต่ตกเฉียงเหนือแล้วประตูเข้าเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกใน1ปีมีทรัพย์เข้าถึง7เดือนแต่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีนี่ไม่ใช่อยู่ที่ประตูเข้าไม่ใช่อยู่ที่รั้วไม่ใช่อยู่ที่ถนนเราอิงทางไหนแล้วแต่เราเลือกเอาไม่ใช่อิงกับประตูบ้านเป็นหลักประตูบ้านตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกทั้งหมดเลยก็คือเหนือประตูบ้านที่เดี๋ยวนะคะประตูบ้านที่อาจารย์บอกไม่ใช่ประตูรั้วที่อยู่ข้างหน้าที่เลื่อนไม่ใช่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 หมายถึงประตูในตัวบ้านในตัวบ้านใช่ไหมคะใช่ทางเข้าจะเป็นทิศใต้แต่ประตูบ้านอยู่ทางทิศเหนือถามว่าบ้านเราทิศไหนล่ะค่ะหน้าบ้านเราทางทิศเหนือนะไม่ใช่ทิศใต้บางคนคิดว่าอาจารย์ประตูรั้วเข้าทางทิศใต้นะอาจารย์นะแต่ประตูบ้านเนี่ยหันทางทิศเหนืออ๋อคือดูประตูใหญ่ข้างหน้าเป็นหลักประตูบ้านเป็นหลักไม่ใช่ประตูเข้าเป็นหลักบางคนบอกอาจารย์ประตูบ้านเนี่ยหันไปทางทิศใต้แต่ว่าประตูเข้าเนี่ยหันทางทิศตะวันออกอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวกับทางเข้าเกี่ยวกับประตูบ้านตัวประตูบ้านเพราะเราอยู่ไงแต่โซนทางเข้าเราไม่ได้อยู่ไงเราไม่ได้นอนกินที่นี่ถูกไหมแต่ประตูบ้านเนี่ยเราจะมีทั้งกินนอนอะไรทุกอย่างคืออยู่ที่ตรงนี้เวลาเรานับคือนับจากประตูบ้านไม่ใช่ประตูรั้วก็แปลว่าวันต่อไปคือประตูรั้วไม่ต้องบอกอาจารย์เลยประตูรั้วหันทางที่ไหนเพราะไม่เกี่ยวกันเลยเอาประตูบ้านเป็นหลักประตูบ้านเป็นหลักใช่ประตูบ้านเป็นหลักตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกทุกอย่างแต่ถ้าประตูรั้วอาจารย์บอกไม่เกี่ยวเลยนะครับค่ะก็แล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถามอีกนิดนึงว่าในส่วนของประตูอะค่ะครับประตูหน้าบ้านก็คือไม่ใช่หมายถึงประตูรั้วนะคะหมายถึงประตูที่อยู่บ้านข้างหน้าเนี่ยกับประตูหลังบ้านนะคะมันจะต้องอยู่ตรงกันไหมคะอาจารย์หรือว่าตรงกันหรือเยื้องกันนั่นคืออีกเรื่องนึงค่ะแต่อยู่ที่ว่าประตูมีกี่ประตูค่ะลึก
หรือไม่ลึกนั่นคือส่วนจะเป็นตัวบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยถ้าประตูบ้านต้องถามประตูบ้านเดียวหรือประตูคู่อีกชิดซ้ายหรือชิดขวาหรืออยู่ตรงกลางอีกมันก็มีตัวแปรหลายๆอย่างนะครับระหว่างอยู่ตรงกลางกับอยู่ชิดซ้ายชิดขวามันบ่งอะไรบ่งบอกอะไรอาจารย์ว่าบ่งบอกได้หมดเลยค่ะแล้วประตูที่2ชิดซ้ายหรือชิดขวาอยู่ตรงกลางก็บ่งบอกอีกประตูหลังเล็กหรือใหญ่ก็บ่งบอกอีกโอ้โหแสดงว่าคือทุกอย่างมันละเอียดหมดเลยแต่ว่าอาจารย์บอกว่าหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมีแค่3เรื่องใหญ่ๆก็คือ1สุขภาพอันที่2คือเรื่องทรัพย์อันที่3คือบารมีแค่นั้นเองมีแค่นี้จริงๆคนเราก็อยากได้แค่3อย่างเนี่ยแหละค่ะคือจริงๆแล้วได้2อย่างอาจารย์ว่า1ใน3ก็ถือว่าโอเคละคือเราสุขภาพดีมีทรัพย์เรื่องอื่นไม่ต้องสนใจละแล้วเขาจะบอกว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นอาจารย์บอกไม่ต้องสนใจอ่ะก็เอาแค่2อย่างก็พอแล้วนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเดี๋ยวพอสุขภาพดีทรัพย์ก็มีมาหรือว่าทรัพย์ดีสุขภาพก็ดีอีกก็ได้เอาขออนุญาตรับสายค่ะในเรียกว่าเป็นสายสุดท้ายในช่วงนี้นะคะคุณสิริวรรณจังหวัดปทุมธานีค่ะบ้านอยู่มา13ปีทิศตะวันตกเฉียงใต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะคือดูรายการนี้มาตลอดแล้วก็คืออย่างบ้านเนี่ยอยากทราบว่าทุกวันนี้นอนเนี่ยนอนทิศไหนถึงจะถูกกับค่ะมีบ้านอยู่กันสองคนตายายอย่าอ๋อสองคนตายหน้าบ้านหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วทุกวันนี้ตอนนี้นอนหันศีรษะไปทางทิศไหนครับตรงนี้หันไปทางทิศตะวันออกค่ะก็คือนอนเท้าเชือกหน้าบ้านเหรอครับใช่ค่ะนอนมานานหรือยังครับเพิ่งจะย้ายมาได้เดือนกว่าๆนะคะถ้าฟังในรายการอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่สมควรนอนเท้าเชือกหน้าบ้านค่ะถูกไหมค่ะจะได้อะไรคะถ้านอนเท้าเชือกหน้าบ้านนอนคือเรื่องการนอนเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้บอกลึกว่าการนอนหันศีรษะไปด้านบ้านไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็เอาเท้าเชือกหน้าบ้านมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะรายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะการนอนเท้าชี้ออกหน้าบ้านเนี่ยสังเกตตั้งแต่ที่นอนมาคือแค่1เดือนเท่านั้นเองมีความรู้สึกอย่างนึงนะครับว่าสุขภาพเราเริ่มไม่ดีละจะเป็นไม่ดีจริงๆค่ะอาจารย์มันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วสิ่งที่ตามมาอีกเรื่องนึงนะครับว่าฝันอะไรคือจําไม่ได้ฝันอะไรจําไม่ได้นะอันที่3เนี่ยจะฝันเห็นวิญญาณละฝันเห็นคนมาขอส่วนบุญละเป็นเพราะอะไรแล้วสุดท้ายนะครับคือคนที่เสียไปแล้วเนี่ยเราจะฝันเห็นเอ๊ะคนนี้ตายไปแล้วนี่นะเอ๊ะเราเจอเขาได้ยังไงอืมเป็นการคนลุกสู้เลยเป็นเพราะอะไรเพราะว่า2ที่ท่านนอนอยู่เนี่ยที่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดปีขานมะลงมะเสงมะเมียเนี่ยจะต้องเจออ๋อไม่ทราบว่าเกิดปีอะไรครับปีมะแมค่ะมะแมแล้วแฟนมะเมียค่ะมะเมียนะมะเมียจริงๆก็อยู่1ใน4แต่ปีอ่อนก็คือเป็นปีที่ไม่ช่วยใครช่วยตัวเองได้อย่างเดียวคือคนอื่นไม่ช่วยแต่ถ้าเป็นปีมะลงในบ้านช่วยถึง4คนนะแต่ปีมะเมียคือช่วยตัวเองเท่านั้นเองสุขภาพสังเกตนะครับว่าระหว่างตัวคุณเองกับแฟนเนี่ยแฟนจะเป็นอะไรคือตามหลังเราแฟนจะเป็นหลังถูกไหมอย่างเช่นเราเป็นก่อนอย่างเช่นเราไม่สบายพอเราหายปั๊บแฟนก็ทำท่าจะเป็นก็ไม่เป็นพอเราเป็นครั้งที่สองปั๊บแฟนเขาพึงจะเริ่มเป็นคือมีปีเข้ามาเกี่ยวข้องในการในกรณีที่นอนเท้าเชือกหน้าบ้านแล้วเท้าเชือกหน้าบ้านคนก็สงสัยอาจารย์เราเป็นคนไทยนะทำไมถึงนอนไม่ได้นะอาจารย์จะบอกนิดนึงนะครับว่าถ้าผ่านมาเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยเทศกาลเชงเม้งเนี่ยเวลาคนจีนไปไหว้นะนี่เราเป็นคนไทยเราไม่เกี่ยวเลยแต่ทำไมเวลาเรานอนเท้าเชือกหน้าบ้านทำไมถึงสุขภาพเราถึงไม่ดีเป็นเพราะว่าของคนจีนเนี่ยการนอนที่ถูกหลักเขาไม่นอนเท้าเชือกหน้าบ้านแต่เราเป็นคนไทยทำไมเท้าเชือกหน้าบ้านมันเกี่ยวอะไรกันโดยปกติแล้วเนี่ยการนอนเท้าเชือกหน้าบ้านถือว่าคนตายเขานอนกันแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เรานอนหันศีรษะเคยนอนหันศีรษะหน้าบ้านไหมครับเคยหันออกหน้าบ้านนานไหมครับตะวันตกใช่ไหมครับไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยเหรอไม่เคยหัวไปทางหน้าบ้านนะคะใช่นอนศีรษะไปหน้าบ้านนี่ไม่เคยเลยก็ไปว่าเรานอนเนี่ยถ้าหันศีรษะไปด้านหลังอิงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคืออิงกับทิศในการนอนอาจารย์บอกนอนทิศไหนนอนได้หมดเลยสำคัญคือนอนยังไงให้สุขภาพดีถ้านอนอย่างนี้เพิ่งเปลี่ยนมา1เดือนแล้วก่อนหน้านี้นอนยังไงครับนอนฝั่งไหนคะนอนหมายถึงหมายความว่าไงคะไม่เข้าใจคือก่อนหน้านี้ที่จะเปลี่ยนที่นอนนะครับค่ะนอนทิศเหนือค่ะนอนทิศเหนือคือหันไปทางขวามือใช่ไหมครับยืนอยู่ในบ้านทางขวามือบ้านที่ตะวันตกเฉียงใช่ไหมคะทางขวามือสังเกตนะของเก่าเนี่ยนอนนะก่อนที่จะเปลี่ยนมาทุกวันนี้นะครับสุขภาพดีกว่าเก่าเยอะเลยนะแล้วพอมันนอนนี่สุขภาพแย่ลงเลย
สุขภาพดีเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าดีหมดนะไม่ใช่บอกเอ๊ะอาจารย์สุขภาพดีแต่มันก็ยังป่วยอยู่ป่วยอยู่ที่ว่าในห้องนอนเรามีอะไรค่ะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยเจาะลึกไปในสัปดาห์ต่อไปนะครับในห้องนอนอาจารย์ย้ำเลยนะครับว่าไม่สมควรมี1นะครับแอร์นะครับถ้ามีคือต้องจัดให้ถูกหลักถูกต้องอันที่2ก็คือทีวีนะอันที่3คือโต๊ะเครื่องแป้งอันที่4คือตู้เสื้อผ้าแต่ทุกอย่างสิ่งที่อาจารย์บอกมาทั้งหมด4อย่างเนี่ยถ้าเราจัดอยู่ให้ถูกหลักถูกต้องถามว่าตั้งได้มั้ยก็ตั้งได้เหมือนกันก็อยู่ที่ขนาดของห้องมีความกว้างใหญ่ขนาดไหนแอร์ที่อยู่ที่ตัวแอร์ที่หันออกแอร์ที่หันเราคือตกเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแอร์เนี่ยถ้าคุณนอนนะคือหันเปิดแอร์เนี่ยคือหันออกด้านหน้าเลยใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการนอนถูกหลักเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ว่าหลังรายการคุยกันทีเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะนะละเอียดนะเดี๋ยวหลังรายการคุยดีดีกว่าละเอียดนิดนึงขอบคุณครับขอบคุณครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะตอบเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าคนเดียวหลายๆท่านจะตอบไม่ได้ไม่ได้ค่ะอาจารย์แบบนี้เรียกว่าถ้าละเอียดนี่ต้องให้อาจารย์ไปดูในเรื่องของการจัดแอร์ก็ต้องมีที่ของเขามีที่ของเขาเลยคือทุกอย่างมันมีหมดเลยอ่ะใช่ไหมคะแล้วที่อาจารย์บอกว่าห้ามมีทีวีโต๊ะเครื่องแป้งแอร์เนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่มีก็ดีถ้าไม่มีก็ดีแต่ว่ามันไม่ได้ยุคสมัยนี้ไม่จริงเสมอไปนะคนต่างจังหวัดไม่มีแอร์ก็อาจารย์ไปต่างจังหวัดไม่มีแอร์อาจารย์ก็นอนนะแล้วห้องนอนอาจารย์บอกเลยนะครับว่าห้องนอนอาจารย์แค่2เมตรคูณ2เมตร20เองนะค่ะ โอ้โหอาจารย์ก็ยังย้ำเลยนะครับค่ะวันนี้นะคะเรียกว่าช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะท่านใดสนใจนะคะอยากจะนัดคิวจองคิวดูฮวงจุ้ยกันแบบส่วนตัวกับอาจารย์โชคดีนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0955624065ค่ะและ029602135ช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเรายังเปิดสายโฟนอินให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะที่ต้องการโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะวันนี้รายการ13สยามไทยตรอมทัวร์ไปไหนดีเราจะไปเยี่ยมคุณพยุงมีอาชีพขายอาหารตามสั่งคุณพยุงเนี่ยท่านต้องทอดไก่วันหนึ่ง20กิโลครับท่านคิดดู20กิโลทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มสุขภาพทรุดโทรมเป็นของธรรมดาเราไปดูกันว่าคุณพยุงยืนระยะอยู่ได้อย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง13มาเยี่ยมถึงที่เลยมาเยี่ยมถึงที่เลยนะคะค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะโอ้ยกำลังจะลงทอดไก่เลยเนี่ยวันนี้ขายกี่โลคะ20โลค่ะ20โล20โลเป็นหนังไก่เหรอคะค่ะนี่น่ากินไหมล่ะ20โลอันนี้คุณพยุงขายมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นานแล้วค่ะกี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วเราขายอะไรบ้างคะเห็นมีหลายร้านมากเลยอ๋อขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งไก่ทอดเวลาตักเนี่ยหนูมองว่ามันหนักมากเลยหนักมั้ยคะเนี่ยหนักสิก็เนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยใช้กําลังแขนค่ะใช้กําลังแขนทอดไก่เพราะว่าไอ้นี่มันก็หนักแล้วแล้วมันหนักแล้วก็ต้องคุกไก่อีกค่ะด้วยวันละ20โลต้องขายทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะคุณพยุงคะเอาถามก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยช่องที่3ที่อยากไปไปเยี่ยมมีปัญหาอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับสัญญาเพราะว่าตอนนี้ช่อง13แล้วก็เปลี่ยนแบบใหม่มีพักหนึ่งรับไม่ได้มีพักหนึ่งรับไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ได้แล้วชัดเจนเลยตอนนี้คุณพยุงดูกล่องสัญญาณอะไรอยู่คะ PSI PSI รับชมช่อง212 212แฟนพันธุ์แท้เห็นไหมตอนนี้รู้มากรู้จริงค่ะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะอ๋อร้านเปิด9โมงค่ะแล้วก็ปิด3ทุ่มปิด3ทุ่มเปิด9โมงปิด3ทุ่มแล้วคุณพยุงทำอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะฮะทำอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมคะก็มันก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะมันเกิดความเคยชินเนี่ยเคยชินแล้วอ่ะทำมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยทำมานานแล้วอ่ะตอนแรกๆก็เหนื่อยก็เพียพอดีไปดูช่อง13สยามไทยอ่ะก็เลยกินยาน้ำก้านตองอ่ะตอนแรกๆก็กินลองดูกับปวดแขนไงเพราะว่าเราต้องใช้กำลังแขนแล้วก็เนี่ยตักไก่ตักอะไรเงี้ยปวดแขนยกไม่ขึ้นยกแขนไม่ขึ้นก็นวดบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ไม่หายไปหาหมอฉีดยาก็ไม่หาย
ก็พอกินน้ำก้านตองรู้สึกดีขึ้นตอนนี้สบายเลยสบายเลย30โลยังไหวเลย30โลก็ไหววอนแม่อาวอนแม่รักต่อมีอ่อนใจโอ้โหคุณพยุงยืนระยะอยู่แบบมวยครับยืนระยะอยู่9โมงเช้าถึง3ทุ่มหลังจากดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชครับสดชื่นโอ้โหหน้าตาสดใสทอดไก่ได้ทั้งวันวันนี้เรามาสร้างความสุขด้วยนี่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชของดีที่ผมอยากแนะนำน้ำสมุนไพรก้านตอกแฮปปี้พีเพิลเฟรชโทรศัพท์0851118513 0816672070 0827771915 0851118445ของรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเราเปิดสายโฟนอินกันช่วงสุดท้ายให้คุณผู้ชมนะคะทุกๆท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ห่วงจุ้ยโทรกันเข้ามานะคะในรายการได้ที่เบอร์029602133ค่ะและ029602134แล้วก็แน่นอนนะคะว่าท่านใดที่อยากจะให้อาจารย์โชคดีไปดูห่วงจุ้ยกันแบบส่วนตัวบ้านนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ0955624065ค่ะสามารถโทรมานัดคิวจองคิวกันได้แล้วก็แน่นอนค่ะย้ำกันอีกสักครั้งว่าอาจารย์โชคดีเนี่ยนะคะดูแล้วไม่ลื้อไม่ทุบไม่ถอนไม่ย้ายไม่ต้องกังวลใจเลยว่าถ้าดูแล้วเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนย้ายออกจากบ้านเพิ่งจะซื้อบ้านมาทุบทั้งหลังเลยยังผ่อนแบงค์ไม่หมดเลยต้องทุบทั้งหลังเลยเอาค่ะก่อนที่จะรอสายนะคะช่วงนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอาจารย์ในส่วนของเครื่องรางหรือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมีน้ำเต้านี้นะคือโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็บอกอาจารย์น้ำเต้าตรงนี้เนี่ยในกรณีที่เรายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะอยากจะให้ซับเพิ่มขึ้นมามีตรงจุดไหนที่สามารถเพิ่มซับได้ก็คือสมมติว่าโดยปกติสมมติว่าเราขายเกี่ยวกับพวกกับข้าวแล้วกันนะครับวันนึงอาจจะได้อยู่ที่ประมาณสัก 2,000 บาทพอเราได้น้ำเต้าไปบูชานะครับก็จาก 2,000 เนี่ยก็ประมาณ 2,800ถึง 3,000 บาทก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 40-50% นะครับน้ำเต้าเหรอคะถูกต้องครับน้ำเต้านี้คือโดยปกติก็จะใช้งานได้แค่2ปีเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่าใช้ได้ตลอดไปมันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นหลักธรรมชาติเลยไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์ซื้อไว้ไหนๆก็ซื้อแล้วจะไปบูชาเนี่ยเก็บได้ไว้สักกี่ปี2ปีก็ทํารายได้ให้คุณเท่าไหร่ล่ะเกินอีกหนูไประยองกับอาจารย์นะคะเห็นทุกบ้านมีแล้วก็มีไม่ต่ำกว่า1ไม่มีถูกต้องโดยปกติก็จะมีคู่เป็นคู่เป็นคู่ไม่มีเดี่ยวนะก็คือบางคนเขาบอกอาจารย์ดีไหมก็หลายๆท่านที่เอาไปนี่ก็คือเรื่องการงานเนี่ยเรื่องทรัพย์นี่จะเข้ามาเยอะมากแต่เก็บทรัพย์อยู่ไม่อยู่นั่นคือเรื่องหนึ่งอาจารย์ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ก็ดีอยู่แล้วนะแต่มีทรัพย์เพิ่มเนี่ยเงินมันต้องเก็บอยู่เงินเก็บอยู่นั้นก็คือต้องอาจารย์ต้องไปดูที่คุณนะครับเสร็จแล้วอาจารย์จะฝากนิดนึงนะครับว่าในกรณีที่คนไหนที่ชอบไหว้พระนะอันนี้คือสำคัญเลยนะครับชอบไหว้พระเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะรู้จักปี่เสี้ยหรือจริงๆแล้วคือปี่ซิ่วคือต้นทางนี้มาจากประเทศจีนก็คืออยู่ที่ปักกิ่งคือลักษณะนะอาจารย์ให้ดูเพราะว่าได้ทำพิธีปลุกเสกมานะครับคือโดยปกติแล้วเวลาไหว้เนี่ยก็คือกรรมนะครับลักษณะนะก็จะมีคือเหมาะสำหรับคนที่ชอบไหว้พระบ่อยอาจารย์จะแนะนำให้มีเลยนะครับดูลักษณะเนี่ยเพื่ออะไรคะอาจารย์คือในกรณีที่เวลาเราไหว้พระเนี่ยโดยปกติเราจุดธูปไหว้พระก็คือจบเลยสิ่งที่ดีๆเนี่ยปีซิ่วเนี่ยเป็น อยู่เป็นมังกรตัวที่9เป็นลูกของลูกมังกรตัวที่9เนี่ยก็คือเวลาเราไหว้พระเนี่ยคือเขาเรียกคาถาหรือว่าอะไรเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้ตลอดเลยจะไม่ได้ไปไหนเลยพอเราไหว้เสร็จก็คือเก็บในกล่องเหมือนเดิมนะครับก็คือทุกวันเนี่ยเวลาเรามาไหว้เนี่ยก็คือเก็บในกล่องค่อนข้างจะสวยมาก
คือในเมืองไทยอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นหยกใช่ไหมคะเป็นหินเขียวหยกเป็นหินเขียวหยกเหรอใช่คือจะว่าเป็นหยกเลยคือเป็นหยกค่อนข้างจะสวยแต่เขาเลยบอกว่าให้เป็นหินเขียวหยกนี่จะเป็นตัวปีซิ่วก็คือในกรณีที่ท่านใดที่ชอบไหว้พระนะสวดมนต์บ่อยๆอาจารย์แนะนำเลยนะครับในของอาจารย์ก็คือมีน้ำเต้าก็คือตัวดูดซับอันนี้คือเกี่ยวกับคนที่ชอบไหว้พระไหว้พระไหว้พระก็คือจะดีมากเลยคือเวลาไหว้ก็เราก็คือถือลักษณะอย่างนี้นะครับไหว้พระสวดมนต์แบบของไทยเนี่ยแหละใช่ไหมคะสวดมนต์ของไทยเนี่ยหรือของจีนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถือนะแล้วก็ไหว้คือพนมมือก็คือเอาอยู่ไว้ในอุ้งมือถูกต้องเลยคือไหว้บ่อยๆไหว้บ่อยๆก็คือพอไหว้เสร็จปั๊บก็คืออย่าหยุดให้ตรงนี้ในกล่องเก็บเอาไว้พอเราอยากจะไหว้ก็คือไหว้เขาบอกว่าสามารถช่วยทำให้อายุเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้คือคนที่นำเข้ามานะเขาก็บอกอาจารย์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะมอบสิ่งที่ดีให้กับท่านผู้ชมก็คือถามว่าราคาสูงไหมเดี๋ยวยังไงหลังรายการคุยกับอาจารย์อีกทีนึงนะครับได้เลยค่ะก็ท่านใดสนใจนะคะก็ลองติดต่อเข้ามาในรายการดูนะคะทั้งในส่วนของปีเสียแล้วก็น้ำเต้าเนี่ยก็คือในเรื่องเน้นเลยในเรื่องของดูดซับแต่ถ้าสิ่งที่อะไรไม่ดีเนี่ยตัวน้ำเต้าตรงปากนี่ว่าหรือว่าก้นนี่มันจะแตกเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเหมือนกับว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับของคนจีนเนี่ยที่นิยมชอบใส่หยกพออยู่ดีสักวันหนึ่งเกิดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหยกมันจะแตกเองก็เหมือนกับรับข้อจากตัวเราไปอันนี้ค่ะอาจารย์ถามก่อนว่าเป็นลูกใหญ่มากเพิ่งเคยเห็นนะคะปกติแล้วที่เห็นเนี่ยจะเป็นลูกเล็กนิดเดียวมันแตกต่างกันยังไงว่าใหญ่กว่าดีกว่าหรือว่าเล็กกว่าหรือว่าเหมือนกันคะอาจารย์มีความแตกต่างกันเล็กกับใหญ่ถ้าเล็กนิดน่าจะเป็นของเมืองไทยแต่ว่าน้ำเต้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่นำเข้าคือนำเข้าจากเมืองจีนนะโดยปกติลูกนึงก็อยู่ที่ประมาณ12ปีหรือ15ปีบางลูกใหญ่มากถึง18ปีหมายถึงอายุของเขาเหรอคะคือที่ปลูกไงที่ปลูกใช่ไหมคะใช่18ปีหรือ12ปีหรือ15ปีกว่าจะได้1ลูกลูกนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13ปีค่ะ13ปีได้1ลูกอ่ะแต่มันก็ต้องทุกปีเขาก็ยังเก็บไปเหมือนกับปลูกไปเรื่อยๆไงค่ะแต่คราวนี้ว่าถามว่าในเมืองไทยเนี่ยมีความแตกต่างกับเมืองจีนมั้ยคือเมืองจีนนะครับเขามีทางการทำพิธีมา1ครั้งแล้วก็มาเมืองไทยก็ทำอีก1ครั้งอย่างน้อยเขาได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาแต่ของเมืองไทยก็คือที่ไหนก็คือมีผลิตแล้วก็มีเลยใช่แต่บางคนบอกอาจารย์แถวเยาวราชมีไหมอาจารย์ว่าก็ได้จะมีนะแต่ว่าลักษณะเหมือนกันหรือเปล่าใหญ่เท่ากันหรือเปล่าทำพิธีมาหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ไม่ทราบจะใช้ได้ผลหรือเปล่ายิ่งตอบยากเลยคือคนส่วนใหญ่ที่ขายของอย่างนี้เนี่ยเขาคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าทำพิธีมาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อาจารย์ว่าดูส่วนใหญ่นะถ้าพูดแบบไม่โขกว่ายังไม่มีใครทำเลย อย่างมากก็ซื้อมาแล้วก็ให้เราไปที่โรงเจหรือว่ามีการคนส่งแล้วก็ทำพิธีให้เราอีกทีหนึ่งก็คืออยู่ที่แต่ละคนอาจารย์บอกนะครับว่าคุณทำคุณได้เช่าไปบูชาก็ได้คุณแต่อาจารย์บอกเลยนะครับแค่2ปีเท่านั้นเองคือบางท่านอาจจะคิดว่าเวลาที่ซื้อในส่วนของวัตถุมงคลก็ไปเจิมกันเองไปเจิมได้แล้วก็มาตั้งได้อ๋อนี่คือทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเจิมแต่ว่าอันนี้คือเรียบร้อยหมดแล้วทำมาหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็ข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วก็คือตั้งใส่บูชาอย่างนี้ได้เลยใช่ก็คืออาจารย์เน้นนะคือถ้าตั้งได้เชิญนำมาตั้งได้ก็คือมีวันเสาร์กับวันอังคารนะถ้าเป็นไปได้ให้ดีได้นะคือเอาปีมะโรงมีคนตั้งต้องปีมะโรงปีมะโรงจะทำธุรกิจนี้ค่อนข้างจะดีมากสมมติว่าวันนี้สั่งในรายการก็ต้องไปให้คนปีมะโรงตั้งให้จะเป็นเพื่อนจะเป็นญาติเป็นพี่น้องอะไรได้หมดเลยนะแต่ขออายุ20ปีขึ้นถ้าเป็นสัก 7-8 ขวบเอามาตั้งอาจารย์ว่ายังเป็นไส้เดือนอยู่เลยนะต้องเอาอายุ20ขึ้นนะครับค่ะวันนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจในส่วนของการดูฮวงจุ้ยส่วนตัวกับอาจารย์โชคดีแซ่เฮียบนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0955624065หรือคุณสนใจในส่วนของวัตถุมงคลของอาจารย์โชคดีนะคะก็เสริมความเป็นสิริมงคลเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ0955624065ค่ะสามารถนัดคิวจองคิวกันได้นะคะดูฮวงจุ้ยได้อาจารย์ค่ะดูทุกที่ไหมคะคุณผู้ชมถามหนูกันเยอะมากเลยว่าอยู่ใต้มาไหมอยู่เหนือไปหรือเปล่าไปอยู่ครับไปอยู่พรุ่งนี้อาจารย์ก็ไปจังหวัดอุดรอ๋ออาจารย์ไปแล้วก็มีพรุ่งนี้ก็มีอยู่ที่วันอังคารก็ที่กรุงเทพแล้วก็วันพุธอาจารย์มีไปภูเก็ตอยู่นี่ครับไปหมดแล้วครับสมมติว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเคียงคือปัญหาของคุณคือทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณเชื่อนะอาจารย์บอกเลยครับว่าศาสตร์ของอาจารย์ให้เชื่อแต่ไม่ให้งมงายด้วยเหตุและผลแล้วอาจารย์ย้ำเลยนะครับว่าไม่ให้ลื้อไม่ทุบนะครับบางคนก็บอกอาจารย์ลื้อหรือเปล่าอาจารย์บอกไม่ลื้อไม่ทุบลองทำดูนะครับปรับเปลี่ยนดูทำถามว่าได้ใครก็คือได้คุณถ้าคุณไม่ทำก็ได้คุณเหมือนเดิมนะครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือ
จ่ายครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวอยู่กันได้ตลอดเลยใช่ครับอาจารย์ดูแลเรียกว่าลูกศิษย์อาจารย์เยอะมากเลยนะคะที่หนูไปสัมผัสมาคือเหมือนกับว่าคือหมายถึงว่าจ่ายครั้งเดียวดูแล้วดูอีกเรียกมาดูแล้วดูกันตลอดคือดูกันไปทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานเลยก็คือโดยปกติพอปรับเปลี่ยนดีขึ้นปั๊บเขาก็จะแนะนำเพื่อนญาติพี่น้องแล้วถามว่าไม่ใช่เขาดีคนเดียวนะทุกคนคือดีหมดเลยถ้าเราคิดว่าเราต้องการอนาคตให้ลูกเราดีขึ้นนะตัวเราดีขึ้นทำเถอะครับสิ่งที่ได้คือตัวคุณไม่ใช่ตัวอาจารย์นะครับค่ะวันนี้ค่ะดิฉันซันดี้กวีพรนะคะแล้วก็อาจารย์โชคดีแซ่เฮียบค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนกับรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ